ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเพื่อนๆฉันกลับมาแล้วเราเองสปองบ๊อบไงฮ่าๆแล้วก็หลังจากที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนเลยนะขอให้กดไลค์คลิปนี้ถึงสัก80ไลค์นะคนดูแล้วก็คลิปใหม่นะลองดูทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน 5:00 น.ใครได้เป็นแรกรับไปเลย20โลบัคส่วนไลฟ์สดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสเวลา 1:00 น.แจกโลบัคเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดอุ้ยมีสาวเดินผ่านเอาล่ะความสนุกจะเป็นยังไง Let's go แม่วันนี้ทําเสียงหล่อแต่ใช้สปองบ๊อบหล่อได้ไงวะเนี่ยมารู้ชอบร้านเติมเกมโลบ็อกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า 700,000 คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบัคแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วยตัวอย่างเช่น King Legacy Anime Avenger รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ช็อปลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะI have CPU คอมคูลๆสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU สวัสดีครับพี่โอ้ยสวัสดีครับสปอนจ์บ๊อบโอ้สวัสดีครับผมขอเต้นด้วยคนได้ไหมครับผมเต้นเหมือนพี่ไหมครับเต้นเหมือนมากเลยพี่เท่ไหมครับพี่เท่ครับเท่ครับแล้วพี่จะจุ๊บมั่วใส่ผมไหมครับจุ๊บมั่วไม่ใช่พี่ครับไม่ใช่พี่ผมหมายถึงพี่หุ่นยนต์ครับพี่หุ่นยนต์จุ๊บมั่วผมหน่อยนะครับนายนายพี่คนนั้นเขาหนีไปแล้วอ่ะนายสวัสดีครับพี่องอินสวัสดีครับแล้วอันนี้พี่องอินมาม่อสาวเหรอครับอุ้ยโทษทีครับอุ้ยใจเย็นครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับแล้วพี่มาทําอะไรในที่แห่งนี้ครับที่แห่งนี้น่ากลัวนะครับพี่องอินครับสวัสดีครับพี่คนสวยสวัสดีครับพี่อุ้ยพี่คนสวยจริงเหรอครับเนี่ยไม่อ่ะแล้วพี่คนสวยไม่ยืนนิ่งๆเลยครับพี่ถ้าสมมุติว่าผมขอให้จุ๊บมั่วมันจะเป็นการรบกวนพี่เกินไปไหมครับไม่นะพี่จุ๊บมั่วให้หน่อยได้ไหมครับอุ้ยผมถูกใจนะครับพี่พี่ดูกำเดือยผมไหมกำเดือยอะไรอ่ะอ๋ออินมาแปดิองยินมาแปดิไอองยินชอบนั่งเล่นกำเดือยครับพี่มันอยู่คนเดียวเนี่ยมันอยู่คนเดียวมันก็นั่งเขี่ยกำเดือยทั้งวันเลยครับพี่พวกนายมีกำเดือยไหมมันคืออะไรกำเดือยอะไรวะพี่ฉลามไม่มีกำเดือยครับพี่แมวอะครับมีกำเดือยสรุปมันคืออะไรอะกำเดือยอะพี่แมวมีแต่พี่ฉลามไม่มีใช่นั่นแหละพี่คืออะไรอะมันคือความรักยังไงล่ะครับพี่พี่ไปดูความรักกับผมตรงนู้นไหมครับสวัสดีครับพี่พี่โคตรตั้งใจเลยครับเย็ดเข้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อุ้ยพี่มาเล่นกันนานแล้วเหรอครับแล้วเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้มันต้องเล่นยังไงครับพี่ผมเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกเลยเดินไล่เกไปทั่วพี่แล้วผมเกพี่ได้ไหมครับมาเลยพี่มาอุ้ยอุ้ยมันต้องทำยังไงครับพี่โอ้พี่ผมเล้าใจเอ้ยผมชอบมากเลยพี่โคตรเล้าใจเลยว่ะจริงเหรอพี่ไม่จริงครับขออีกสักรอบนึงพี่ผมอยากหาเสื้อสวยๆต้องหาได้ที่ไหนครับพี่ก็รู้อยู่คำตอบในใจพี่พี่พูดออกมาดิดูเคสใช่ไหมครับพี่นี่มันรู้ใจผมจริงเลยนะเสื้อทุกอันผมชอบหมดเลยมีแต่ไหมครับพี่มีแต่ไหมเอาเสื้อชมพูก็ดีก็ได้โอ้ยี่กูได้ไหมพี่นี่มันเทสดีมากเลยแป๊บนึงครับพี่โอ้สวัสดีครับอุนเตอร์สวัสดีครับพี่พูดจุ๊บมั่วให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับไม่ต้องพูดจุ๊บมั่วเคยให้พูดไอ้แล้วมันไม่เหมาะครับพี่เลยให้พูดจุ๊บมั่วแทนเมื่อกี้พี่พูดจุ๊บมั่วไปแล้วอะครับผมยังไม่ได้ยินเลยจุ๊บอุ้ยพี่ฉลามกำดื้อผมลุกพี่ขอแทงสักกระดื้อหน่อยดิอุ้ยสักกระดือผมเป็นของสงวนพี่ไม่ได้ครับสักกระดือของคุณมันเป็นของผม พี่นี่มันอันตรายนะครับนี่ผมเจอเขารอบสองพี่มาเจอผมตอนไหนครับผมเพิ่งเล่นโรบอกวันนี้ครั้งแรกเลยครับเมื่อไหร่จะมีชุดใหม่ครับเมื่อกี้ครับพี่โอ้ยพี่ไอ้คนหลังกระแพงมันเลอะเอามันวิ่งไปแล้วพี่โอ้พี่คนน่าเกลียดเลยผมจะไม่คุยกับพวกเลยเสียงดังไปอยากโดนยิงเลยอยากโดนยิงก็ไปหากระสุนดีครับพี่ผมไม่มีปืนให้พี่หรอกนะแม่งโคตรสนุกเลยเฮ้ยไอ้น้องเปิดไมค์ดิสวัสดีครับพี่มึงอย่าทำเสียงงี้ไอ้น้องมันใส่เสื้อของใครวะวีล็อกเกอร์หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เอ้ยโคตรเชยอะมึงไอ้สัสไอ้เอาเลยไม่เอาเลยเฮ้ยเจอจุ๊บมั่วอีกแล้วหนูขอบคุณครับที่มาจุ๊บมั่วนะตามพี่นะรู้ไหมอะอุ้ยมันมาบอกรักแบบนี้ได้ไงอะ
พี่ก็รักหนูมานานแล้วเหมือนกันอ่ะจุ๊มหน้าค้นหามากนะครับเฮ้ยนี่มันเฮดเลดปอมเหรอเฮ้ยนายนายนายใส่เฮดเลดปอมมันไม่ดีนะนี่ดูหัวเราพี่อย่าอวดเฮ้ยแล้วทำไงได้วะ 31,000 โลบัคอะมันก็ต้องอวดกันบ้างวะพี่ไม่มีตังค์วะน้องตัวดีชายใส่มาแล้วนี่เฮ้ยเอาบัตรคอมเอาบัตรคอมใครเปิดไว้บอกฝันดีบอกไหนพี่ฝันดีนะครับน้องสาวจุ๊บม้วนนะจุ๊บจุ๊บครับครับอุ้นเธออุ้ยอุ้นเธอโอ้ยหัวใจจะปองพองหัวใจฟองน้ำพองเตอระบบโรเกนโนจริงนี่พี่จะเปลี่ยนให้คนนี้เป็นสปองบ๊อบดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเลื้อนต่อก่อนนะนะครับโอเคแป๊บนึงนะเฮ้ยพวกนายพวกนายพวกนายไอ้แจ็งสปองบ๊อบฝั่งนู้นบอกว่าพวกนายควายควายมันพูดอย่างเงี้ยนายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากเป็นเพื่อนกับพี่ๆได้ไหมครับได้อยู่แล้วน้องเราอายุ13ขวบเราเพิ่งเวอริฟายไหมเมื่อกี้เสียงนี่มันเสียงยูทูบเบอร์ดีว่าไม่ใช่ครับพี่ผมเป็นเด็กตัวกระเปียกผมกำลังจะมีเดี๋ยวนะพี่ไม่รู้ครับพ่อผมสอนมาว่าถ้ามีขนขึ้นให้เรียกว่าหมอพวกพี่มีไหมครับมีตรงหน้ามีตรงหน้ามีมีครับมีครับหลายคนครับพี่อ๋อพี่อันนั้นเรียกหนวดพี่อันนั้นเรียกหนวดก็เห็นบอกขนขึ้นก็เรียกว่าหมอเถอะนึกว่าขึ้นหน้าอะไรเงี้ยอ๋อพี่มีบนหัวด้วยนะครับนะอู้มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าพี่มีแพนด้าผมชอบพี่อีกไหมไอ้ก็อย่าขำดิมึงขำทำไมวะผมชอบพี่นะครับพี่มีแพนด้าพี่ชื่ออโปใช่ไหมครับไม่ครับชื่อบวมครับโอ้ชื่ออะไรนะครับพอดีมันมีเสียงมันมีเสียงไก่อยู่นะครับพี่โอ้สงสัยเขาไม่อยากยืนนิ่งว่าครับพี่ใส่ไม่ดีแต่อย่าลังเกียจโอ้ยพี่อย่าเลยนี่มันน่าเกลียดนะโอ้พี่เป็นได้เราไปคุยที่อื่นเถอะพี่วินล็อกเกอร์มานะไม่ใช่กระปี้ผมสปักคัตเตอร์ครับพี่มีเป็นได้สรุปพี่มีเป็นได้ชื่ออะไรครับพี่ผมติดตามพี่อยู่นะมึงเลิกพูดกูซิกูจะคุยกับเป็นได้ชื่อผมบอสใช่ชื่อแสนนะชื่อเสือเปล่าโอ้พี่มืดคนนี้เขาพูดไม่รู้เรื่องว่ะเลยพี่เขาแค่พูดไม่รู้เรื่องไอ้น้องชายยิงก็เลยหลบว่ะพี่หมีพี่ไปเรียนวิชากังฟูมาหรือเปล่าสวัสดีครับฟูแตกอย่างเดียวโอ้ทุกคนจับตาดูไว้ลินหุยกำลังจะเข้าป่าอย่าขำกันดิโอ้ทุกคนดูการแสดงโชว์พี่มืดแบกหมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าน้องสาวก็พูดว่าจมูกฟังหน่อยได้ไหมครับจมูกเซ็กซี่มากเลยนะเบบี้โอ้พี่สาวชอบกำดื่มฟองน้ำไหมครับดูหน้าสปองบ๊อบกูดิทำนอนทำไมอ่ะโอ้พี่สาวครับผมมาช่วยแล้วครับพี่ใครแกล้งพี่บอกผมไม่รู้ไอ้นี่ต้องแกล้งเราแน่เลยเราไปแกล้งน้องสาวคนนั้นทำไมไม่ได้ทำพี่เราเป็นคนแกล้งน้องสาวใช่ไหมพี่ได้ยินเสียงเราไปกรี๊ดใส่เขานะผมกรี๊ดตอนไหนพี่ผมเจ็บคออยู่ไอ้นี่มันเป็นคนแกล้งหนูเอาพี่น้องสาวพี่แก้แค้นให้แล้วยิงผมอีกวะเนี่ยอย่ายิงผมนะพี่ผมกลัวแล้วพี่เฮ้ยมึงเงียบดิแกมันคนร้ายไม่มีสิทธิ์พูดแกมันคนร้ายไม่มีสิทธิ์พูดน้องสาวพี่ช่วยเราแล้วนะขอบคุณนะพูดจุ๊บมวยฟังหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยหนูต้องพูดนะพี่อยากได้ยินอ่ะจุ๊บมวยฟังดีนึงได้ไหมอ่ะจุ๊บมวยเย้น้องสาวดูน้องสาวดูนี่เป็นไงหายตัวสวัสดีพวกนายของเขาที่ตัดดอกเลยไหมขอดอกเดียวทำไมได้เป็นชุดอ่ะทำไมอ่ะพี่เขาทำไมเนี่ยคุณใครไปแกล้งเขาบอกมาเราจะไปจัดการให้ก็ช่วยคุณเองนั่นแหละไม่ใช่เราเป็นฮีโร่สีปัญญาเราเป็นฮีโร่เราใส่เกงในน่องเกงเราด้วยนะขอปืนดีสักดอกพอได้แล้วมั้งน้องสาวน้องสาวเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปเหินเพื่อเป็นการตอบแทนที่พี่แกล้งหนูเจอกันพวกมึง
ทำไมมันถูกขนาดนั้นชอบไหมจ๊ะไม่ไม่อุ้ยอย่าไปกลัวสิจ๊ะดูให้ดีไม่รู้ครับอุ้ยสปอนบ๊อบอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยฮะบ๊ายบายแล้วก็ตุ๊บ